วัสดีครับวันนี้ mukula.com นำลำโพงไซส์เล็กที่คุณภาพจัดเต็มแนะนำกันอีกรุ่นนึงครับจากแบรนด์ Tibit ที่มีทั้งลำโพงและหูฟังคุณภาพดีที่มาพร้อมกับราคาเบาๆและรุ่นที่เราเอามาแนะนำในวันนี้ก็คือเจ้า Tibit Stormbox Micro ลำโพงไร้สายขนาดพกพาที่ได้คะแนนดีจากสื่อหลายสำนักเลยครับทั้งความคุ้มค่าคุณภาพเสียงและหยิบไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็สะดวกหรือพกติดตัวไปด้วยก็ใช้ง่ายและฟังก์ชันการใช้งานก็คุ้มค่ากับราคาเบาๆที่ 1,690 บาทไปดูกันเลยครับเจ้า Tibit Stormbox Micro ที่เราเอามารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นลำโพงสี่เหลี่ยมจัตุรัสไซส์เล็กๆเลยครับโดยด้านหน้าตะแกรงลำโพงเนี่ยจะเป็นผ้าถักมีโลโก้ Tibit อยู่ตรงกลางส่วนด้านหลังจะเป็นบอดี้ลำโพงที่จะเป็นเนื้อวัสดุแบบซิลิโคนเนื้อด้านมาพร้อมกับสายยางที่สามารถดึงออกมาแล้วรัดลำโพงเข้ากับกระเป๋าหรือว่าแฮนด์จักรยานได้สะดวกสบายเหมาะสำหรับใครที่อยากพกพาง่ายๆเลยครับและแน่นอนว่าเจ้าลำโพง Tibit Stormbox Micro ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้พกพาได้ทุกสถานการณ์จึงมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP67 นะครับรับรองนำไปใช้ที่ไหนไม่ต้องกังวลเลยครับเจ้าลำโพงตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 ก็สามารถเชื่อมต่อได้2 device พร้อมกันเลยนะครับโดยวิธีการเชื่อมต่อก็แค่กดปุ่มบลูทูธค้างไว้ที่ลำโพงแล้วก็เลือกเชื่อมต่อ Tibit Stormbox Micro บนหน้าตั้งค่าของอุปกรณ์เราก็เป็นอันเรียบร้อยเลยครับถ้าใครที่มีเจ้าลำโพงตัวนี้2ตัวก็สามารถเชื่อมต่อกันเป็นลำโพงสเตอริโอได้ด้วยส่วนระยะก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อห่างจากอุปกรณ์ได้ถึง30เมตรเลยครับมาดูการใช้งานกันบ้างนะครับก็สามารถกดบนตัวลำโพงได้เลยโดยบนหน้าตะแกรงลำโพงเนี่ยจะมีปุ่มกดแบบฟิสิกอล3ปุ่มแบ่งออกเป็นปุ่มลดเสียงปุ่มเล่นและหยุดเพลงและก็ปุ่มเพิ่มเสียงตามลำดับนี้เลยครับถัดมาที่ด้านใต้ของลำโพงก็จะเป็นปุ่มยางที่จะเป็นปุ่มเปิดปิดบลูทูธและไฟบอกสถานะบลูทูธ1ดวงไฟบอกแบตเตอรี่อีก5ดวงนะครับส่วนด้านขวาของลำโพงเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบชาร์จ Type-C นะครับโดยแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้ก็ใช้ได้นานพอสมควรอยู่ที่8ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ได้นานพอสมควรเลยแล้วด้านเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันให้ชมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับจากที่ฟังถือว่าดีทีเดียวครับซึ่งด้านในต้องเล่าให้ฟังก่อนเลยครับเขาจะมีเทคโนโลยี X-Base ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทาง Tibit ที่ทำให้เบสลงได้ลึกและมีแรงปะทะถึงใจเลยครับซึ่งพวกเราลองฟังก็เป็นไปตามที่เขาเคลมไว้จริงๆเบสก็จะมาเป็นลูกมีมวลแน่นใหญ่มีแรงปะทะพอสมควรไม่มีอาการเบสบวมให้เห็นแต่อย่างใดนะครับซึ่งถือว่าเบสดีมากๆถ้าเทียบกับขนาดตัวนะครับส่วนย่านของเสียงกลางเนี่ยก็ได้รายละเอียดเครื่องดนตรีที่ชัดเจนเสียงร้องชัดเจนเนื้อเสียงจะหนานิดนึงมีความอิ่มคมชัดเสียงนักร้องจะออกมาอยู่ที่ด้านหน้าสุดเลยครับ
เสียงสูงตัวนี้ก็มาแบบใสๆไม่บาดหูครับเสียงออกไปในทางสว่างไม่ล้าหูหางเสียงทอดยาวประมาณนึงสามารถกลมกลืนกับย่านอื่นๆได้ดีครับเวทีเสียงก็จะมีความกว้างพอสมควรฟังแล้วไม่อึดอัดแยกแยะออกได้ในระดับนึงครับว่าเครื่องดนตรีเนี่ยแต่ละชิ้นอยู่ตรงไหนบ้างโดยรวมๆนะครับตัวนี้ลำโพงก็เหมาะกับเพลงทุกแนวด้วยเสียงเบสที่มีความแน่นให้ฟีลลิ่งการฟังเพลงที่ค่อนข้างดีครับซึ่งเราก็แนะนำสำหรับใครที่ฟังเพลงป๊อปฮิปฮอปหรือ EDM ก็น่าจะถูกใจตัวนี้นะครับสรุปกันเลยครับว่าเจ้า Tribit Stormbox Micro ก็จะเป็นลำโพงราคาบัดเจ็ตไซส์กระทัดรัดที่คุณภาพเสียงเกินตัวจริงๆสำหรับใครที่มีปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนๆหรืออยากจะใช้เป็นลำโพงพกพาเวลาไปแคมปิ้งหรือไปเที่ยวครับรับรองว่าตัวนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนทั้งกันน้ำกันฝุ่นได้ดีแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับการใช้งานแบบเต็มวันนะครับแต่ข้อควรระวังก็จะมีอยู่บ้างนะครับตรงที่เปิดเสียงแบบดังสุดอาจจะมีเสียงแตกบ้างเล็กน้อยรวมไปถึงถ้าเชื่อมต่อ2 device บลูทูธตัวนี้ก็จะมีอาการกระตุกหรือเสียงขาดอยู่บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากให้เรารีวิวตัวไหนอีกก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราเช่นเคยแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ